ามบันเทิงวงการขาอ่อนมีเรื่องอีกแล้วค่ะเมื่อแม่ปุ้ย TPN สั่งปลดนางงามดังแบบฟ้าผ่าแถมนางงามดังก็ออกมาโต้กลับแบบหนังคนละม้วนขณะที่แม่ปุ้ยฟาดกลับแบบมีหน้าชานางงามดังคือใครเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปนี้เลยค่ะซึ่งนางงามดังที่พูดถึงไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพชรกมุฎมาศหรือที่รู้จักกันในชื่อเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะเน็ตไอดอลชื่อดังและเคยเป็นคู่กรณีเก่าของนางงามชื่อดังน้ำตาลชลิตานั่นเองค่ะแถมเพชรปากปลาร้ายังเป็นเน็ตไอดอลที่มักจะมีคลิปไวรัลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และเป็นดราม่าอยู่ตลอดและเธอก็ยังดำรงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ4 Universe Is You 2024อีกด้วยค่ะกระทั่งเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมากลับมีเรื่องราวใหญ่โตและถูกแชร์วิพากษ์วิจารณ์สนั่นไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะได้มีไลฟ์สดหลุดเฉาว่อนโลกโซเชียลซึ่งในไลฟ์ดังกล่าวเป็นไลฟ์ที่ปิดไฟแต่ได้ยินเสียงของผู้ชายและเพชรอย่างชัดเจนในลักษณะที่ไม่เหมาะสมจนเรื่องราวดังกล่าวรู้ไปถึงหูของแม่ปุ้ย TPN ผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัดไม่ขอปล่อยผ่านออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถามนางงามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าขอถามค่ะพอดีเพิ่งประชุมเสร็จตอนดึกนี้คลิปที่ไม่เหมาะสมของรอง Universe Is You บางคนนี่คลิปเมื่อไหร่คะท่ามกลางบรรดาแฟนนางงามเข้ามาคอมเมนต์ตอบเป็นจำนวนมากว่าเป็นคลิปที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานทำเอาแม่ปุ้ย TPN ไม่ขอปล่อยผ่านออกมาสั่งปลดเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะรองอันดับ4 Universe Is You แบบฟ้าผ่าเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตามที่ได้มีภาพและเสียงที่บ่งบอกถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคมรวมถึงการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมตามที่ได้ปรากฏต่อสื่อโซเชียลต่างๆอีกทั้งการปฏิบัติตนออกสื่อสาธารณะไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งที่ได้รับอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของตำแหน่งและองค์กรทั้งที่องค์กรได้ให้โอกาสผู้เข้าประกวดทุกท่านเสมอและมีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราควรได้รับการให้โอกาสในการปรับปรุงตัวและพัฒนาตนเองให้เป็นไปในการที่ดีขึ้นเวที Universe Is You มีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะแสดงออกถึงการให้เกียรติและการเคารพในความเท่าเทียมของทุกเพศสภาพและเราเชื่อมั่นว่าองค์กรนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆมิติให้กับสังคมได้อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ดำรงตำแหน่งในทุกๆตำแหน่งและผู้เข้าประกวดในเวที Miss Universe Is You ทุกคนในเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งท่านใดที่ไม่รักษาเกียรติภูมิดังกล่าวได้องค์กร Universe Is You จึงมีความจำเป็นต้องปลดผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งใดๆก็ตามที่ได้รับออกจากตำแหน่งดังกล่าวและจากภาพที่ได้มีการเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งตามที่ได้ปรากฏออกตามสื่อโซเชียลในวันนี้ของรองอันดับ4 Universe Is You ตามที่ได้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนไปแล้วนั้นดิฉันนางปิยพรแสนโกศิกในฐานะประธานองค์กรขอแจ้งปลดคุณเพชรกมุฎมาศรองชนะเลิศอันดับ4 Universe Is You 2024ออกจากตำแหน่งดังกล่าวนับจากบัดนี้เป็นต้นไปและขอให้นำมงกุฎและสายสะพายคืนกลับมาอย่างกองประกวดภายใน3วันนับจากวันนี้ค่ะจึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันโดยหลังจากแม่ปุ้ย TPN ได้สั่งปลดเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะได้ไม่นานด้านเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะก็ออกมาโต้กลับแบบหนังคนละม้วนทันทีว่าเพชรไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรอง4 Universe Is You 2024และส่งคืนทุกอย่างเรียบร้อยตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะแต่เพชรยังเคารพและศรัทธาใน TPN Global และแม่ปุ้ยเสมอค่ะแยกย้ายค่ะซึ่งต่อมาแม่ปุ้ย TPN ไม่ปล่อยให้หลายคนเข้าใจผิดออกมาฟาดกลับเพชรปากปลาหน้าเป๊ะแบบมีหน้าชาว่าได้สอบถามกับทางบริษัทและกองประกวด Universe Is You แล้วได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีการมอบคืนมงกุฎและสายสะพายแต่อย่างใดค่ะอุ๊ยคุณพระช่วยที่แม่ปุ้ย TPN ออกมาสั่งปลดฟ้าผ่าและฟาดกลับอดีตนางงามดังเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะว่าไม่ได้คืนมงกุฎและสายสะพายอย่างที่โพสต์บอกใน Facebook ส่วนตัวจะมีดราม่าในวงการขาอ่อนหรือไม่และเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะจะออกมาโต้กลับอีกหรือเปล่างานนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ